เดี๋ยวป่ะนี่มันรวมตัวกันนี่สิทัชชานี่สิทัชชาเธอคือคนขับรถนี่เดี๋ยวแต่ละเธอไปสตาร์ทรถตู้หลอกติ๊กเลยฮัลโหลอย่ามาดูถูกผมนะครับทำไมผมมาเสิร์ฟไก่อบโอ่งครับผมงานนี้ก็ขนมหวานจากไทยๆโอเคเธอเรียบร้อยแล้วครับผมเธอทำไมอวบเพื่อนฮะทำไมอวบอีกบึ้งครับผมบึ้งครับบึ้งบึ้งติ๊กแบบว่าผมใจหายเลยครับบึ้งแน่นโอเคบึ้งแน่นตอนนี้มันตั้งเข้ามาแบบหล่อเลยนะครับหล่อแล้วฮะหล่อเลยตายแล้วครับผมสวัสดีนะครับพี่เอกกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับลิซ่าหักเหินเพียงกี้ขอบคุณจริงๆเลยนะครับอะไรนะท่านนั้นใครเรียกหวานๆนะใครเรียกที่รักเหรอครับงานนี้ต้องหวานๆเพราะว่าเป็นงานหวานใช่ใช่ชนขับรถทำไมไปยืนตรงนี้อะไรฮะจะเป็นคนขับรถไปยืนทำไมตรงนี้ไปหน้ามาร่วมงานนี้เลยเออจะพูดอะไรบ้างมาอะไรฮะจะพูดอะไรขอบคุณแฟนคลับจริงๆเลยนะครับผมเออนำป้ายไฟมาเชียร์อะไรฮะอ๋อติ๊กไม่ใช่พักเหรอฮะติ๊กติ๊กติ๊กทั้งนั้นเลยโอ้ยเดี๋ยวพอดีว่าแฟนคลับของตั๊กบริบูรณ์อ๋อใช่ใช่ไหมครับใครมีกระดาษ A4 เขียนชื่อมันหน่อยสิโอ้โหกันด้านกันด้านอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องกันหน่อยนะฮะอ่ะคุยกับน้องเก่งหน่อยเออนะฮะน้องเก่งถ้าเกิดว่าให้พูดถึงวันๆกว่าที่จะมาเป็นนักร้องเหมือนทุกวันนี้ให้ฝากช่วยประทับใจกับการเป็นลูกแม่กับเออแต่ตอนนี้เราไม่ให้มันขวาลูกถ้าเกิดว่าให้พูดถึงวันวานกว่าจะเป็นนักร้องถึงวันนี้ครับก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กครับประกวดร้องเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนและทำในสิ่งที่รักครับแล้วพอมันถึงจังหวะและโอกาสมันความสามารถมันตกตะกอนมันจังหวะและโอกาสมาพอดีครับเนาะครับผมคุณติ๊กคุณติ๊กคุณหมอครับผมผมไม่ผมก็จะบอกว่าผมก็ร้องเพลงตั้งแต่เด็กนะครับทำไมได้ขนาดนี้เลยครับนึกว่าคุณหมอหัวงาผมคิดว่าใครๆก็สงสัยทรงอะไรครับใครๆก็สงสัยเหมือนผมใช่ไหมฮะใช่ถ้าเปรียบหัวผมกี่ชั่วโมงครับเนี่ยสักผมประมาณกี่ชั่วโมงครับผมสักผมหนึ่งหลายชั่วโมงครับอ๋อหลายชั่วโมงอยู่นะครับคนตอนที่คุณมางานนี้ในวันนี้ครับไปฉีดโบท็อกซ์มากี่เข็มสังเกตจากหน้านะหน้าไร้ฝีมือคุณตั๊กคุณบอกตื่นมาทำไมเลยคุณบอกติ๊กเลยว่าคุณฉีดโบท็อกซ์มากี่เข็มมึงเอาคุยนะจะพี่เธอนะเราเป็นพี่เขาแล้วพี่ติ๊กครับผมพูดกับอย่างนี้เลยครับผิดก็ร้องสี่เข็มสี่เข็มฉีดที่คิ้วทีนี้ถามบ้าถามคุณบ้าแกไม่ได้ฉีดหรอกเออแกไม่ได้ฉีดนี่พี่ติ๊กชอบพี่ติ๊กชอบมันมีฉีดหมดพี่ติ๊กบอกไม่เคยเจอคนรูปแบบนี้มาก่อนในชีวิตพี่ติ๊กบอกตั้งแต่ในวงการบันเทิงมาไม่เคยเจอมาก่อนของแปลกในวงการบันเทิงพี่ติ๊กต่อของแปลก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 พูดถึงความหอมหวานในความรักของคุณชีวิตครอบครัวครับผมครับหวานจริงๆครับตั้งแต่ผมนั้นได้มีลูกโอ้โหหวานจริงๆอ่ะ